ชอบท่องเที่ยวป่าหรือว่าธรรมชาตินะคะพลาดไม่ได้เที่ยวในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะคุณก็จะได้เห็นดอกไม้ป่านานาชนิดเลยนะคะที่บานสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวกันค่ะวันนี้จะพาไปที่ภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่นี่กำลังได้รับความสนใจจากบรรดานักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากยามเช้าตรู่ในช่วงหน้าฝนค่ะอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าก็จะถูกปกคลุมไปด้วยทะเลเมฆแล้วก็หมอกจางๆเต็มไปด้วยละอองน้ำชุ่มฉ่ำไปทั่วทั้งดอยเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีธรรมชาติที่สวยงามมากค่ะโดยเฉพาะเส้นทางเดินจากลานหินปุ่มไปผาชูธงดอกตาเหินไหวกำลังบานสะพรั่งตลอดเส้นทางเลยนะคะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะหลายคนเห็นก็อดที่จะถ่ายภาพเก็บเอาไว้ไม่ได้นะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีต้นบีโกเนียชูใบที่สวยงามพร้อมกับมอสและเฟิร์นขึ้นบนโขดหินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาชูธงและลานหินปุ่มค่ะเขาบอกว่าดอกตาเหินไหวนะคะเป็นไม้สกุลขิงขาประเภทพืชอิงอาศัยมีดอกสีขาวค่ะแล้วก็พบได้ทั่วไปตามลานหินยอดภูหรือแม้แต่ดอยที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลราวๆ 1,100 เมตรนะคะส่วนบีโกเนียนั้นเป็นไม้ดอกไม้ประดับขึ้นตามโขดหินต่างๆแล้วก็จะพบมากในเส้นทางเดินลานหินปุ่มผาชูธงออกดอกในช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมของทุกๆปีเลยค่ะน่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะที่ชอบเที่ยวป่าแล้วก็เที่ยวธรรมชาติค่ะค่ะ